เริ่มแล้วพิธีมหากุมภะเมลาอินเดียวันโควิดระบาดหนักพิธีมหากุมภะเมลาประเทศอินเดียวัฒนธรรมความเชื่อของชาวฮินดูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลางความกังวลอาจจะมีการระบาดของโควิด-19 พิธีใหญ่นี้ที่รวบรวมชาวฮินดูจำนวนหลายล้านให้มาร่วมอยู่ณจุดๆเดียวคือสถานที่ที่เรียกว่าสำคัมซึ่งเป็นสถานที่ที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญ3สายไหลมาบรรจบกันประกอบด้วยแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำสรัสวดีโดยจุดดังกล่าวอยู่ในเมืองอาราฮาบัดรัฐอุตรประเทศอินเดียซึ่งปีนี้จัดขึ้นในฮาริดวาเริ่ม14มกราคมซึ่งเป็นวันมงคลที่เฉพาะเจาะจงที่ในรอบ11ปีและเป็นครั้งแรกในรอบ80ปีที่ปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นประเพณีนี้จะมีคนนับร้อยล้านคนเดินทางมาเพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีชำระล้างบาปในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนาคสาธุชนหลายพันคนจากลัทธิเปลือยของเหล่าผู้เคารพ บูชาพระศิวะแบบเคร่งครัดและนักบวชชายในชุดผ้าคลุมสีเหลืองอมส้มเป็นผู้นำการแช่ตัวในน้ำเย็นยะเยือกซึ่งบางคนจะนำอาวุธอาทิตรีศูนย์และดาบลงไปในแม่น้ำมหาพระเมลามีที่มาจากความเชื่อขณะที่เทวดาและอสูรแย่งน้ำอมฤตซึ่งได้จากการกวนเกษียณสมุทรทำให้น้ำอมฤตได้กระเด็นตกลงสู่ยังสถานที่ทั้ง4แห่งบนโลกมนุษย์ได้แก่อาราฮาบัดนาสิกอุเชนีและฮาริทวานสำหรับแม่น้ำสรัสวดีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นความเชื่อของชาวอินเดียที่ว่าแม่น้ำนี้มีถิ่นกำเนิดที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารและกล่าวกันว่าไหลมาจากใต้ดินแล้วมาผุดขึ้นที่นี่ขนาดนี้มีการตรวจคนที่เข้ามาร่วมงานอย่างเข้มข้นแต่มีคนหลายพันคนลงอาบน้ำต่อ1วันของเทศกาลเพื่อล้างบาปเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางการระบาดของโรคมีการตรวจเชื้อก่อนเข้างานแต่ผู้อาบน้ำส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากรายงานระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่างานนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา48วันแทนที่จะเป็นเวลา3เดือนครึ่งตามประเพณีเดิมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 สำหรับโลกใบนี้มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่าอินเดีย